ดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาหาน้ำมันนะครับน้ำมันที่หาไม่ยากเกินไปนะขอมีนกก่อนละกันหรือว่าถ้าคนอยู่ใกล้ๆกับเขตหนาวนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยบนพื้นก็จะมีที่เขตหนาวใต้ดินก็มีนะครับใต้น้ำมหาสมุทรก็มีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็ถ่ายแต่ด้านบนที่เขตหนาวนะครับเขตหนาวอยู่ในด้านบนซ้ายๆนะครับก็อยู่ในด้านนั้นรูปร่างของหินน้ำมันเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ต้องเอามาเพื่อขุดเจาะหรือว่าสกัดเขาเนี่ยก็ต้องเป็นขั้นเหล็กเป็นที่เจาะขั้นเหล็กนะครับนะครับน้ำมันอันนี้ยังไม่เอาหินมันหนักทิ้งก่อนรูปร่างชัดเจนนะเห็นไหมมันกำลังจะมืดแล้วเดี๋ยวผมเก็บน้ำมันก่อนโอ้อินซีไม่อยากไปนัวกับมันนะครับฟ้าร้องด้วยผมรู้ว่าเกมนี้มีธรรมชาติแบบฟ้าผ่าเลยถ้าจะให้ดูแบบมุมมองก็นี่ครับประมาณนี้เห็นไหมหินมันมีวิธีเอาไข่ไปทำด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็ไปเลี้ยงด้วงนะครับวิธีก็ไม่แน่ใจดูก่อนว่ามีใครไหมกลัวน้ำมันเบื้องต้นเนี่ยมันใช้ทำอะไรหลายๆอย่างในด้านเมื่อเราเล่นน้ำสูบแล้วนะครับนกหรืออะไรวะเนี่ยขอตู้ไม่ถ่ายมันขึ้นมาสิบแปดนี่จะเป็นพวกแร่เหล็กแร่เหล็กที่เยอะก็จะเป็นสีทองแดงแร่ทองแดงโอเคครับมันมอดเหรออ๋อก้อนหินเบื้องต้นนะครับขุดแค่3ก้อนก็ได้มาแล้ว59อันก็ถือว่าหาไม่ยากครับขอแค่รู้ตำแหน่งนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องลงใต้สมุทรหรือว่าไปจับด้วงมาเลี้ยงให้ยุ่งยากเราสามารถมาหาขุดได้ที่แถบขั้วโลกเหนือหรือว่าแถบหนาวนั่นเองนะครับบนชายฝั่งนะครับแถวชายฝั่งรูปร่างหินได้ชัดเจนนะครับเป็นรูปร่างก็ตบปุ่มตะปามสามเหลี่ยมนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ